สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์การเมืองเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยมานำเสนอครับเหตุการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตในเขตจังหวัดภาคเหนือในขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่หลายอำเภอของเชียงรายซึ่งวิกฤตที่ว่านั้นกำลังเกิดขึ้นในระยะนี้ทำให้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นได้ว่าอาจจะมีความเสียหายมากกว่า 300,000 ล้านบาทตัวเลขความเสียหายนี้ประเมินโดยธนาคารเอกชนหลายแห่งที่ให้ตัวเลขค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันถามว่าความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลจะรับผิดชอบได้อย่างไรรัฐบาลจะมีปัญญาหาเงินจากที่ไหนไปชดเชยความเสียหายแล้วต้องไม่ลืมว่าปัญหาน้ำท่วมเชียงรายในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพื้นที่การเกษตรในเชียงรายอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงนั่นก็หมายความว่าผลเสียหายอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างไม่ต้องสงสัยคำถามคือทำไมจึงเกิดปัญหาอุทกภัยหนักหนาสาหัสเช่นนี้คำถามต่อไปคือรัฐบาลจะเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัยขั้นวิกฤตครั้งนี้อย่างไรจะเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรจะช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้เสียหายอย่างไรจะชดเชยความเสียหายอันเกิดกับพื้นที่การเกษตรให้กับชาวบ้านอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาให้กับผู้มีหนี้สินอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมอย่างไรส่วนปัญหาที่เกิดกับจิตใจและความรู้สึกของผู้ประสบภัยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องใส่ใจและต้องแก้ปัญหาให้ได้เช่นกันก่อนที่ชาวเชียงรายจะประสบปัญหาน้ำท่วมขั้นสาหัสในครั้งนี้มีคำถามว่ารัฐบาลได้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ชาวบ้านได้ทราบชัดเจนมากน้อยเพียงใดทางการได้แจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านได้ระวังตัวและเตรียมรับมือกับเหตุร้ายภัยพิบัติอย่างเพียงพอและทันการหรือไม่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเชียงรายบอกกับผู้เขียนว่าก่อนจะประสบเหตุร้ายแรงในครั้งนี้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างจริงจังและเป็นหลักเป็นการใดๆจากทางการแม้แต่น้อยชาวบ้านบอกว่าได้รับข่าวแค่เพียงมีฝนตกหนักเท่านั้นแต่ไม่เคยมีการแจ้งเตือนภัยจึงมีคำถามจากผู้ประสบภัยว่ารัฐบาลมีปัญญาแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบหรือไม่นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานของราชการใดๆแจ้งข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดว่าเป็นอย่างไรระดับน้ำท่วมวิกฤตในขั้นไหนล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขั้นใดหนักหนาสาหัสมากน้อยเพียงใดมีพื้นที่ใดที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมบ้างแต่ก็ยังมีเสียงขอบอกขอบใจจากชาวบ้านไปยังบรรดาทหารทั้งหลายจากทุกเหล่าทัพที่ไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงบรรดาอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยของภาคเอกชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ตั้งอกตั้งใจไปช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยส่วนเรื่องที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่าได้ฟังแล้วสมเพชประเทศไทยสมเพชตัวเองยิ่งกว่าคือคำพูดที่ไร้สติสิ้นปัญญาจากปากของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่ไร้ประสบการณ์การเมืองแต่อุตส่าห์ตะกายขึ้นไปกินตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อย่างน่าสังเวชใจคำที่ทำให้เกิดความสังเวชคือรัฐบาลยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคำพูดดังกล่าวสะท้อนและแสดงชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไร้ปัญญาและสิ้นสติจริงๆเมื่อคนเป็นนายกรัฐมนตรีอ้างว่ารัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงทำอะไรไม่ได้ก็ทำให้ผู้ประสบภัยและคนที่เข้าใจกลไกการเมืองค่อนข้างดีถามนายกรัฐมนตรีกลับโดยพลันว่าการอ้างว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงทำอะไรไม่ได้เป็นคำอ้างของคนที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่บังเกิดกับแผ่นดินถามว่าน้ำท่วมสาหัสสาการแบบนี้มันคือภัยพิบัติขั้นร้ายแรงของประเทศใช่หรือไม่เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงกับแผ่นดินแต่นายกรัฐมนตรีอ้างว่ายังทำอะไรไม่ได้มันคือการประจานตัวนายกรัฐมนตรีว่าไร้สติไร้ปัญญาและไร้ความรับผิดชอบ
อย่างสิ้นเชิงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ